บอยไอซ์ Ice, หลุดภาพแอบควงกันเงียบก่อนเฉลยสัมพันธ์9ตุลาคม 2, 0, 2022ปล่อยให้งอแอบควงกันบอยไอซ์ Ice, หลุดภาพแอบควงกันเงียบก่อนเฉลยสัมพันธ์หากย้อนกลับไปพอไม้ไปลายแดงบอยเฉถวุฒิออกมายึดอกรับแบบแมนๆกลางงานถแถลงข่าว ว่าได้ควงสาวสวยไปดูคอนเสิร์ตแต่สาวที่ว่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องไอซ์จิรนันบุตรสาวของตลกชื่อดังคอมชวนชื่นนั่นเองซึ่งหนุ่มไวเองก็ได้ออกมาให้ความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวอีกด้วยว่าผมรู้จักกันมานานแล้วครับกับน้องไอซ์เราก็เลยชวนกันไปไปเฉีย์เพื่อนๆในวงการแค่นั้นครับแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณช่างภาพด้วยที่ถ่ายภาพออกมาแค่นั้นถามว่าเบื่อหรือเปล่ามันก็ไม่นะ เพราะผมรู้แล้วว่าหน้าที่ผมคืออะไรและผมต้องรับผิดชอบอะไรบ้างผมยังรู้สึกเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงผมและสนใจผมด้วยซ้ําหากถามด้านความสัมพันธ์กับคุณตุก๊กและบุตรบุตรตอนนี้ยังเป็นยังไงบ้างพอจะมีโอกาสให้กลับปรีเทินบ้างหรือเปล่าเรื่องกลับมาคืนดีขอให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าวันนี้พูดอะไรออกไปแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ณนะตอนนี้ก็มีความสุขดีครับ ก็ยังช่วยเขาเลี้ยงบุตรทำหน้าที่เป็นพ่อตามปกติทําให้บุตรทั้งสองมีความสุขที่สุดครับแต่แล้วหลังจากที่เวลาผ่านไปต้องบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่นักแสดงหนุ่มบ้ย้ยเฉษทบุตรและสาวตุก๊กชนกว่านันตัดสินใจจดปาก,กาเซ็นใบยาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยังมาเจอกันเพื่อดูแลบุตรอยู่บ่อย แต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดมากไปกว่าการเป็นพ่อและแม่ของบุตรเท่านั้นแต่ล่าสุดหนุ่มบวยได้เข้ามาสวมกอดสาวตุ๊กกลางรายการหนึ่งเจอสาวตุ๊กก็เลยขอให้เล่าถึงโมเมนต์นั้นสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตกใจไหมที่อยู่ๆเขาลุกขึ้นมากอดเหมือนพี่ตุ๊กแซวมั้งแล้วพี่บวยทําจริงอันนี้จําไม่ได้แต่ถา,ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแล้วเราเสียเรียดไหมที่เขามากอดก็กอดแบบเพื่อนร่วมงานคิดว่าบุบุตรได้เห็นหรือ,อยัง น่าจะยังไม่ได้เห็นเพราะวันนั้นน้องๆไปโรงเรียนแล้วน้องๆก็ไม่ได้ดูทีวีก็ไม่น่าจะได้เห็นเรื่องที่ถูกกอดอยู่ในสคริปต์ไหมทั้งหมดในรายการไม่มีในสคริปต์เลยก็ยังเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่อยู่นะคะ